คุณเกษินีบอกว่าการจามบ่อยๆเสี่ยงแท้งลูกไหมใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วค่ะหมอคิดว่านะที่คุณแม่กังวลก็คือว่าเวลาที่เรามีอาการจามเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องท้องกลัวว่าจะเป็นเหมือนการเบ่งแล้วก็จะทำให้เด็กหลุดแบบนี้ถูกไหมคะก็เลยกลัวว่าจะเป็นการแท้งบุตรนะคะสิ่งหนึ่งที่หมออยากจะบอกคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะก็คือว่าถ้าในกรณีที่มดลูกของเรามีความแข็งแรงดีนะคะและการตั้งครรภ์ของเราเป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติเชื่อไหมคะว่าโอกาสที่จะเกิดการแท้งบุตรมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากๆนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะในกรณีที่มีการแท้งบุตรเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสแรกเนี่ยมักจะมีปัญหาเกิดจากการที่ทารกในครรภ์มีความผิดปกติบางอย่างและเขาจะแท้งอยู่แล้วนะคะการตั้งครรภ์เรียกว่าการแท้งในช่วงของไตรมาสแรกเนี่ยตามสถิตินะคะพบอยู่ประมาณสัก 10-20% อยู่แล้วค่ะซึ่งสาเหตุมาจากหลากหลายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะท้องลมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพิการของทารกในครรภ์ก็คือทารกในครรภ์ไม่แข็งแรงซึ่งตรงนี้เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องมีการแท้งเองไม่ว่าเราจะระวังตัวมากแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะว่าน้องไม่แข็งแรงเขาจะต้องแท้งเพราะฉะนั้นต่อให้คุณแม่ระวังตัวแบบเรียกว่านอนอยู่เฉยๆอ่ะสุดท้ายก็แท้งค่ะแต่ถ้าหากว่าบังเอิญว่าการตั้งครรภ์ของเราครั้งนี้เป็นการตั้งครรภ์ที่ปกติแล้วน้องก็มีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะคะเชื่อไหมคะว่าต่อให้เราไปเรียกว่าต่อให้เราใช้ชีวิตปกติอ่ะไม่ต้องระมัดระวังอะไรมากๆก็คือใช้ชีวิตปกติแบบไม่ต้องเครียดค่ะก็ไม่เกิดการแท้งเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะให้คุณแม่ทุกท่านสบายใจได้เลยอยากจะให้มั่นใจตรงนี้นิดนึงว่าถ้าหากสมมติว่าคุณแม่ดูแลตัวเองเต็มที่แล้วอย่างที่เราสามารถทำได้แต่ว่าเกิดการแท้งเกิดขึ้นในช่วงของไตรมาสแรกอย่าโทษตัวเองค่ะไม่เกี่ยวกับคุณแม่เลยไม่ใช่คุณแม่ดูแลตัวเองไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าเรากินอาหารไม่ดีไม่ใช่เพราะเราไปทำนู่นไม่ใช่เพราะเราไปทำนี่แต่เป็นเพราะว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้ของเราอ่ะน้องเขาไม่แข็งแรงก็เลยจำเป็นต้องเกิดการแท้งเกิดขึ้นนะคะอย่าโทษตัวเองเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะตั้งครรภ์ครั้งใหม่ได้โดยที่เราอาจจะระวังตัวเองมากขึ้นหรือนะคะดูแลเรียกว่าสุขภาพของมดลูกของเราให้ดีก่อนที่จะเริ่มตั้งครรภ์รอบถัดไปเพื่อที่จะได้พร้อมต่อการตั้งครรภ์แบบนี้เราก็จะได้ตั้งครรภ์รอบถัดไปแบบที่มีความแข็งแรงของน้องแล้วก็คุณแม่ก็จะได้มีความสบายใจด้วยแบบนี้นะคะก็ยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้เรียกว่าการตั้งครรภ์ของคุณเกษินีเนี่ยปลอดภัยไปจนกระทั่งอายุครรภ์ครบกำหนดเลยค่ะ